ยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่23พฤษภาคม2560ค่ะยังคงอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมค่ะเปิดมาเริ่มรายการนะคะอยากให้คุณผู้ชมสังเกตนิดนึง Facebook ที่เป็น address นะคะอันนี้เป็น address ของแฟนเพจนะคะ Tech Profit by Channel 8เปลี่ยนแล้วเนาะก็ใครที่เพิ่งมาดูไม่รู้ดูทางไหนชมทางไหนก็เข้าไปกดไลค์ได้เลยนะคะแล้วก็ปอมมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะอันนี้เป็นเฟซของปอม Facebook ของปอมนะคะก็เนี่ยเสิร์ชหาภาษาไทยได้เลยปริชาพรหมโยธีหรือภาษาอังกฤษเป็นปริชาพรหมโยธีเป็นภาษาอังกฤษนะคะสะดวกไม่รู้ภาษาไหนแต่ปอมเซตว่าถ้าเกิดคนไทยที่ใช้ภาษาไทยก็ให้เสิร์ชหาที่ปริชาพรหมโยธีได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดแอดแล้วเนี่ยรีเควสต์มาแล้วนะคะช่วยบอกด้วยว่าเป็นแฟนรายการปอมนะเพราะว่าคือตั้งแต่เปิดเฟซอันนี้มามันมีอะไรแปลกๆมาเยอะ เจอคนแปลกๆเยอะนะคะก็ยังไงก็ช่วยส่งแชทมาด้วยว่าเป็นแฟนรายการปอมนะคะเป็นแฟนรายการที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยปอมจะได้รับแอดได้นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงปอมก็มี Twitter นะคะก็อย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้ปอมปริชาตินะคะก็จะเจอเลยล่ะก็จะมีข่าวสารนี่แหละบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายที่ปอมโพสต์อยู่เป็นประจำคือทำไมต้องมี Facebook ทำไมต้องมีแฟนเพจนะคะบางทีแฟนเพจเนี่ยคือเวลาที่จะโพสต์นะมันไม่เห็นทุกคนไงคือคนที่เป็นสมาชิกจะไม่เห็นทุกคนมันต้องซื้อแอดไงหลังๆก็เริ่มไม่ไหวแล้วอะก็เลยมี Facebook ด้วยมี Twitter ด้วยดูได้ทุกทางนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วช่องทางรับชมนะคะคุณผู้ชมมีไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของ Channel 8 Thailand นะคะchannel8thailand.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์นะคะอันนี้เป็น HD คุณผู้ชมก็ต้องกดที่เป็นเอเชียก่อนนะอย่าไปกด USA เดี๋ยวจะไม่ชัดนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นหน้าตาเป็นยังไงก็พูดทุกวันนะคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือมีตัว USB เสียบเข้าไปกับช่อง HDMI นะคะแล้วคุณผู้ชมก็ต่อกับอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถรับชมได้มีแค่2ตัวนี้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดคุณผู้ชมก็พกพาไปได้นะคะดูทีวีต่างประเทศได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะใครอยากดูซีรีส์ฝรั่งหนังฝรั่งก็เลือกสรรกันได้เลยนะเป็น HD ทุกช่องเลยนะคะแล้วก็ช่องไทยเนี่ยดูได้ทุกช่องอยู่แล้วนะคะชัด HD เหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้แล้วช่องนี้ก็ดูได้นะคะเพราะว่าปอมก็เบสบนเนี้ยบนอุปกรณ์โลกูทีวีด้วยแล้วก็นอกจากชมผ่านโลกูทีวีแล้วก็ยังชมผ่านแอปพลิเคชัน Channel 8 Thailand นะคะไปเสิร์ชได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะรับชมได้ทั้ง iOS และ Android แอปพลิเคชันฟรีนะคะดาวน์โหลดฟรีอันนี้ก็จะเป็น HD เหมือนกันนะคะอีกช่องทางนึง www.wellnessmarkshop.com อันนี้ก็รับชมได้เหมือนกันสะดวกช่องไหนทางไหนก็กดเข้าไปชมทั้งนั้นแหละนะคะส่วนการคอมเมนต์การส่งคำถามนะคะ ส่งได้ทางแฟนเพจนะคะอย่าลืมกดไปที่ลิงก์วิดีโอก่อนแล้วค่อยส่งคอมเมนต์เข้าไปเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปอมจะตอบไม่ได้นะจะถามคำถามของคุณผู้ชมไม่ได้แล้วก็ส่งได้ทาง SMS 4642828 4642828รวมไปถึงนะคะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะไม่ค่อยมีใครโทรเลย02-942-3498 02-942-3498นะคะทีนี้มาติดตามตลาดในต่างประเทศกันนิดนึงเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยโอ้โหบวกกระฉูดกันไปเลย8จุดเต็มๆนะคุณผู้ชมทีนี้ถ้ามาดูเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยดาวโจนส์นะคะแล้วก็ S&P 500รวมไปถึง Nasdaq เนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยประเด็นนะคะก็คือเกิดจากว่ากลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทหารนะคะเขาบวกก็เลยมาหนุนในส่วนของดัชนีของสหรัฐขึ้นมาบวกเพราะอะไรก็คือทางด้านของอเมริกานี่แหละตกลงที่จะซื้อขายอาวุธหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐกับซาอุดีอาระเบียอันนี้เลยเข้ามาหนุนนะคะบวกกันทั่วหน้าแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนาะทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เปิดมานิกเคอิญี่ปุ่นลบติดลบไป 0.08%
ฮังเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.12% ฮังเซ็งฮ่องกงนะคะบวกไป 0.1% เวเต้ไต้หวันบวกไป 0.23% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.67% นะคะส่วนอันนี้คือภาพตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะบวกไป 8.09 จุดหรือว่าบวกไป 0.52% ด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นต่อไม่รู้จะรับประเด็นดังกล่าว